นี่ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวกนะฮะแล้ววันนี้ก็จะกลับมาเล่นเกมระดับ A2 อีกครั้งนะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นอีกเอพิโซดหนึ่งนะครับของซีรีส์คนเล่นหมู่คนดูซีรีส์นั่นเองนะครับเย้อะโอเควันนี้เนี่ยเป็นคิวของแบลเดอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมาเลือกกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็กลัวจะโดนคนอื่นแย่งด้วยนะฮะอ่ะเล่นแบลเดอร์ก็ต้องไปกลางนะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้เรามีของมาแจกจากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับผมก็เนี่ยนะครับเป็นเซตของแบลเดอร์นะครับชื่อว่า Rough Rider นั่นเองเนี่ยเซตชื่อ Rough Rider นะครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับสปอนเซอร์ของเราก็คือเว็บ 4P Tape Shop นั่นเองนะครับจะมีเพจอยู่2เพจนะครับอยู่ด้านล่างของคลิปวิดีโอเนี่ยครับก็คือเพจ 4P Dota 2กับเพจ 4P Gamer นะครับเพจ2เพจเนี้ยจะขายของจากเกม .a2 แล้วก็ขายเกมจาก Steam นั่นเองครับซึ่งจะให้บริการสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่ไม่สามารถเติม Steam Wallet ได้เพราะว่าไม่มีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของ Visa ของ Mastercard อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถใช้บริการผ่านเว็บเขาได้นะครับโดยการจ่ายตังเนี่ยทำผ่านทางการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทั่วไปนะฮะหรือว่าจ่ายเป็นบัตรทรูนั่นเองนะครับที่สำคัญเนี่ยราคาของส่วนใหญ่แล้วก็เกมส่วนใหญ่เนี่ยยังถูกกว่าราคาจริงใน Steam ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะซื้อเนี่ยเราก็ต้องเช็คกับตัวเว็บก่อนนะครับว่ามีของหรือเปล่าก็คือว่าเราไปติดต่อเขาก่อนนะครับถ้ามีเนี่ยก็ทำการโอนเงินไปนะครับพอจ่ายเงินเสร็จปุ๊บก็บอกเขานะครับเขาก็จะทำการแอดมาทาง Steam เนี่ยนะฮะแล้วก็เอาของมาให้เรานะครับเรื่องเครดิตเนี่ยผมเคยซื้อกับเขาแล้วนะครับถึงจะเป็นสปอนเซอร์กันแต่ว่าก็มีการซื้อจากเขาด้วยนะฮะก็ถือว่าเรื่องเครดิตนี้ผมยืนยันให้แล้วกันนะครับว่าเว็บนี้เนี่ยไม่ได้โกงส่วนเรื่องการบริการนะครับความเร็วในการโต้ตอบเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในหน้าวอลเขาได้นะคือในหน้าวอลเขาเนี่ยจะมีลูกค้ามาคอยรีวิวให้ตลอดนะว่าเอ้ยไม่ใช่แค่เครดิตดีนะครับแต่ว่าเรื่องของการบริการความเร็วในการตอบกลับเวลาที่เราส่งข้อความไปเนี่ยก็ยังเร็วด้วยนะครับผมเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าฮะก็แบลเดอร์นี่ก็เป็นฮีโร่สายอินที่สามารถเล่นเป็นตัวเปิดได้อย่างดีเลยนะครับเป็นตัวเปิดเป็นตัวคอยป่วนจังหวะของอีกฝั่งนะฮะซึ่งการจะเป็นตัวเปิดการจะเป็นตัวป่วนจังหวะได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนอันดับแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าจังหวะของเกมมันควรจะเป็นยังไงนะครับในสถานการณ์นั้นๆนะครับสถานการณ์ที่เฮ้ยฮีโร่ฝั่งเราเป็นอย่างนี้ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยสำคัญเวลาที่เราเล่นตัวเปิดนะฮะคือเราเล่นฮีโร่ตัวเดิมหน้าที่เดิมเนี่ยแต่ว่าวิธีการเล่นมันก็จะต่างกันไปในแต่ละเกมนะฮะขึ้นอยู่กับฮีโร่ของอีกฝั่งฮีโร่ที่อยู่ในทีมเราการออกของของฮีโร่อีกฝั่งการออกของของฮีโร่ที่อยู่ในทีมเราและรวมไปถึงความสามารถของผู้เล่นอีกฝั่งแล้วก็ความสามารถของผู้เล่นทีมเราเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่เราก็ต้องประเมินอยู่ตลอดนะฮะเพื่อที่จะหาจังหวะที่ดีที่สุดในการเปิดของเรานะครับซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆนะในการจะมาประมวลผลไอ้เรื่องทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะมองแค่ว่าเอ้ยฮีโร่อีกฝั่งออกอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะฮีโร่ฝั่งเราออกอะไรบ้างอาจจะไม่ได้ดูถึงขนาดว่าเขาเล่นเป็นยังไงนะครับเพราะว่าการเล่นในพับบิกเนี่ยบางทีมันก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่แล้วฮะตัวผมเองเนี่ยบางทีก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องพวกนี้มันจะสำคัญขนาดไหนนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยช่วยให้รัดช็อตได้ง่ายขึ้นมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เป็นตัวที่เก็บตังค์ได้ค่อนข้างเร็วนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในเลนกลางซึ่งเป็นเลนที่อาจจะรัดช็อตค่อนข้างลำบากเพราะว่าต้องแย่งรัดช็อตดีนายกับฮีโร่อีกฝั่งด้วยนะฮะตะกี้พลาดไปนะครับสำหรับการรัดช็อตน้าวมัวแต่จะซื้อหัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยสกิลหนึ่งค่อนข้างใช้มานาน้อยนะฮะเราได้ขวดแล้วนะครับอย่าให้ไก่มาส่งขวดโดนต่อนิดหน่อยใช้มานานิดหน่อยนี่ไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยเราได้ลัดช็อตตอนนี้คือจังหวะนี้ไม่สามารถฆ่าอินโวเกอร์ได้อยู่แล้วนะครับคิดว่าสำคัญที่สุดคือการลัดช็อตนั่นเอง
ตะกี้นี้สาระช็อตไม่ได้แล้วเพราะว่าตีมิดแต่ว่าเนื่องจากไก่มาส่งของนะฮะเพราะนั้นเนี่ยจะใช้มานาเล็กน้อยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมาดูรูนกันครับว่าเป็นรูนอะไรเอ่ยรูนดับเบิลดาเมจด้วยครับก็จะช่วยให้ลัดช็อตได้ดีขึ้นอีกต่อไปเราเก็บตังค์ซื้อบูทก่อนนะฮะจากนั้นเนี่ยก็จะเก็บตังค์ซื้อบลิงค์นะครับช่วยให้เปิดได้ดีขึ้นง่ายมากนะครับใช้แอนติเมจได้ง่ายมากจังหวะนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะใช้ดับเบิลดาเมจช่วยฟาร์มให้ได้เร็วที่สุดนะครับจังหวะนี้ก็อย่าลืมดีนายด้วยนะฮะเสียงของฮีโร่ตัวนี้มันค่อนข้างกวนตีนพอสมควรนะครับยังไงฮะเขาก็ยังมาลัดช็อตได้นะถือว่าเจ๋งพอตัวจังหวะตะกี้จริงๆต้องดีนายได้นะครับแต่ว่าพลาดจังหวะดีนายไปโดนตีหนึ่งทีเดี๋ยวเราแกล้งปาสกิลหนึ่งใส่คีฟแต่ว่าก็ปาใส่อีโวเกอร์ด้วยนะฮะคือถ้าอีโวเกอร์เผลอๆโดนติดสกิลหนึ่งแบบ 3-4 สแต็กเนี่ยเราก็สามารถสกิล3บินเข้าไปต่อเขาเล็กน้อยได้นะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอีโวเกอร์ค่อนข้างระวังตัวนะฮะคงจะรู้พิสงของสกิลหนึ่งผมดีนะครับว่าสกิลหนึ่งนี่ไร้กาดแค่ไหนตอนนี้เราได้บูทเขียวนะครับดูข้างบนนะครับเมื่อกี้ผมเผลอกดใช้สกิล3ไปจะกดใช้สกิล2นะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเรามีขวดอยู่แล้วตอนนี้ก็คงจะไม่ได้ใช้สกิล3ในการเข้าไปฆ่าใครอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอบูทมาคือก่อนที่จะมีบิงเนี่ยเรามีบูทก็สามารถแก๊งได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับถ้าเรารู้จังหวะยังไงฮะเราปาน้ำมันไปเรื่อยครับเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยได้เต็มเอทแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสามารถฆ่าใครได้บ้างยังไงฮะผมขอจัดการคีฟชุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองแกงข้างล่างไม่ก็ข้างบนดูแกงจุดไหนดีฮะข้างล่างยังเลือดเต็มอยู่นะครับข้างบนก็ฮีโร่ฝั่งเรามีตัวเดียวประสิทธิภาพในการแกงนี่อาจจะไม่เยอะเพราะฉะนั้นนี่เราเก็บตังค์เพิ่มไปก่อนแล้วกันนะฮะยังไงครับเดี๋ยวเรารีบซื้อบิงให้เร็วที่สุดนะฮะตะกี้พลาดท่าลัดช็อตไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้ต้องได้แล้วไม่พลาดนะฮะอินวอเกอร์หายเดี๋ยวเราบอกทีมเราหน่อยนะครับคือหายแค่แป๊บเดียวอย่างนี้ก็ควรจะต้องบอกกันนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยรู้ตัวอีกทีก็ไปโผล่ตูดเพื่อนแล้วฮะตัวเพื่อนก็โดนขยายไปครับรูนเกิดบนอีกแล้วเกิดบน3รอบสิทธิ์นะฮะยังไงเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสามารถเก็บปักได้หรือเปล่ามีอินวิทด้วยนะฮะมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับผมมาดูกันครับนะอะไรแค้นก็ยังไม่มีบูทนะฮะยังไงครับยังไงครับยังไงครับฆ่าได้หรือเปล่าฆ่าไม่ได้นะฮะแต่ว่าอย่างน้อยผลเขาให้ออกไปจากเลนได้นะครับเราก็ได้เก็บเวลเล็กน้อยด้วยแล้วตัวเราเนี่ยมีขวดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทานดาเมจใส่อีกฝั่งไปครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมรออีกหน่อยรอเสือมาแล้วก็เอาปักแฮนเนี่ยอาจจะมีโอกาสฆ่าได้นะฮะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะอาจจะมีโอกาสที่พลาดได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าพลาดนะครับในกรณีนั้นมันจะกลายเป็นว่าเราเสียเวลามากเกินไปฮะคือเสียทั้งเวลาเราก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมานะเพราะฉะนั้นเลือกที่จะอย่างน้อย
ต่อให้อีกฝั่งถอยกลับไปแล้วเรารีบกลับมาเลนกลางให้เร็วที่สุดนะฮะแล้วเราก็มาฟาร์มเหมือนเดิมตอนนี้คันนึงอีกแค่พันเดียวก็จะได้บิงแล้วนะครับถือว่ายังเร็วพอสมควรนาทีที่7ถ้าเก็บตังค์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอีก3นาทีนาทีที่10ก็น่าจะได้บิงแล้วนะฮะยังไงครับแต่ก็น้อยอยากจะเอาอินวอเกอร์นะฮะแต่ว่าคิดว่าอินวอเกอร์เล่นระวังตัวพอสมควรไม่น่าจะได้ง่ายๆนะครับโอ้จักรนอตปักหวาให้ด้วยนะฮะค่อนข้างเป็นจักรนอตที่ใจดีมากๆเลยนะครับรูนโบนอีกแล้วครับผมดับเบิ้ลดาเมจนะฮะเดี๋ยวเราอัพสกิลหนึ่งนะครับสกิล3เต็มแล้วยังไงฮะน่าจะยังฆ่าไม่ได้ง่ายๆอ๋อมีหมาป่ามาดูรูนด้วยนะครับได้ดับเบิ้ลดาเมจแล้วนะฮะยังไงเอ่ยเราเอาดับเบิ้ลดาเมจมาดีนายแล้วช็อตดีกว่ายังไงครับจักรน็อตวิ่งไปแล้วนะฮะแต่ว่ายังเลเวล5อยู่ครับยังไม่มีอัลติเมทให้ใช้นะฮะปักนี่ก็เป็นตัวที่ฆ่ายากพอสมควรเพราะว่ามีสกิล1กับสกิล3นะครับหลบนู่นหลบนี่นะครับผมจักรน็อตบอกว่าไม่อยากฆ่าหรือฆ่ายังไงครับผมคือจังหวะตะกี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะฆ่าได้ง่ายๆนะฮะแล้วก็ตัวจักรดอตเองยังไม่มีอัลติเมทนะครับถึงจะมีสกิลหนึ่งก็เหอะเลยคิดว่าเราจะเย็นฟาร์มต่อไปให้ได้บิงให้เร็วที่สุดฮะเอาคีตีมิดนะครับพอคีตีมิดก็กลายเป็นว่าผมก็ทำดาเมจใส่เขาไม่ตายนะฮะอ่ะอย่างน้อยเดี๋ยวเราบอกเพื่อนเราก่อนว่าเออใกล้ได้บิงแล้วนะได้บิงแล้วเดี๋ยวอะไรอะไรมันจะดีกว่านี้นะฮะเนี่ยอย่างที่บอกนะครับนาทีที่10ก็จะได้บิงพอดีถ้าเรายังได้ฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะถ้าได้3ตัวนี้นี่ก็ได้บิงแล้วนะครับรูนเกิดข้างล่างครับเรายอมทิ้ง1ตัวไปเก็บรูนให้เร็วที่สุดมีอินวิชจะฆ่าได้หรือเปล่าเพื่อนเราตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายไปข้างล่างทันหรือเปล่านี่จังหวะนี้เป็นจังหวะที่น่าจะได้ฆ่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ฆ่าหรือเปล่าจักรน็อตมีอัลติเมทแล้วด้วยนะฮะนะมีเงินซื้อบิงพอดีนะครับยังไงฮะจับหนึ่งตัวเจอเราได้ดับเบิ้ลคิวนะครับผมเอ้ายังไงครับปั๊กใช้สกิล1พลาดนะครับกลายเป็นว่าตายฟรีนะครับโอ้โหกลางแก๊งตะกี้นี่ฆ่าได้3ตัวเลยนะฮะถือว่าโอเคเลยแล้วก็หมาป่าวิ่งวนป้อมฮะแถมยังใกล้ตายอีกด้วยยังไงครับโอ้ถือว่าการบวกตะกี้เป็นการบวกที่ฝั่งเราได้เปรียบมากนะผมคิดว่าผมตั้งใจถูกแล้วที่ไม่หลงคาลมจักรน็อตนะฮะที่ตั้งใจฟาร์มให้ได้บิงเร็วที่สุดจักรน็อตไล่ฆ่าได้อีกนะครับตอนนี้คูลดาวน์สกิล1เราไอ้สกิลอัลติเมทเรายังติดคูลดาวน์อยู่นะเพราะฉะนั้นผมรอคูลดาวน์อัลติเมทมาแล้วก็รูนมานะฮะเผื่อได้ดูนเจ๋งๆอ้าวยังไงครับปักนี่ก็น่าฆ่าไม่ใช่เล่นนะฮะต่อไปก็ฟอสซาร์มนะครับสเต็ปคือเราบิงเข้าไปเราจับตัวหนึ่งแล้วเราฟอสซาร์มออกมานะฮะตัวนั้นก็จะโดนเล็งมาเป็นตัวเดียวๆนะครับมาดูกันว่าคราวนี้จะได้ฆ่าใครอีกเปล่าป้อมฝั่งเราก็ยังเลือดเยอะอยู่นะฮะยังไงครับโดนเล่น
อ้าวได้ไอติมมิลาน่าแล้วฮะผมว่าอย่างนี้สบายแล้วจะได้ค่าหรือเปล่าครับยังไงฮะจังหวะนี้อ้าวค่าได้ตัวหนึ่งนะฮะตอนนี้ควรจะถอยแล้วฮะกำขี้ดีกว่ากำตดครับผมมันเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่ใช่ดิมันต้องบอกว่าอย่าจับปลาสองมือฮะเอาแค่ตัวเดียวพอเราไม่ต้องการปลาเยอะอ่ะแต่ว่าก็ยังได้ปลาสองตัวนะครับโอ้ตอนนี้งงไปหมดแล้ว ถือว่าโอเคหน้าที่ผมจัดการตัวนึงเสร็จโอเคแล้วนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยเป็นหน้าที่เพื่อนเรานะฮะไม่ใช่หน้าที่เรายังไงครับหมาป่าน้อยน่ารักหมาป่าน้อยน่ารักหมาป่าน้อยน่ารักเราได้เฮดแล้วหมาป่าน้อยน่ารักไปไหนอ้าวยังดีฮะเก็บเฮดได้เกมนี้รู้สึกว่าราบรื่นเหลือเกินนะฮะทำอะไรก็ดีไปหมดชาโดว์ชาแมนตีป้อมเขาได้ด้วยนะฮะผมได้โบนัสเงินมาอีกเดี๋ยวเราไปช่วยข้างล่างกันต่อนะฮะตอนนั้นวิ่งไปไอติเมทก็มาพอดีแต่ว่ายังไงครับทีมเราเริ่มโดนฆ่าทีละตัวสองตัวแล้วปั๊กเลือดใกล้หมดนะครับยังไงครับสามารถฆ่าได้หรือไม่ปั๊กตายก่อนนะผมโหตะกี้ถ้าปั๊กไม่ตายนะผมจะบิงไปสกิล2แบบเท่ๆซะหน่อยนะแต่ว่าก็อาจจะมีโอกาสว่าวได้นะรูนเกิดบนด้วยนะครับสื่อสารกับเพื่อนเราก่อนเนี่ยคือก็คุยกันนะฮะว่าเขาอยากจะฆ่าหรือเปล่าถ้าเขาไม่อยากฆ่าเนี่ยเราก็โอเคเราถอยครับไม่จำเป็นต้องดึงดันนะฮะหมาป่าได้ดับเบิลดาเมจนะครับผมไม่รู้ว่าไอเทมหมาป่าฟาร์มไปถึงขั้นไหนแล้วแต่ว่าเห็นมีผ้าคลุมเขียวอยู่นะครับอ้าวลิมบินายป้อมเลยนะฮะยังไงครับแต่ว่าก็ทำให้หมาป่าโล่งพอที่จะเข้ามาจัดการได้ฮะโดนแดกไปครับผมส่วนอย่างน้อยเนี่ยเราเสียป้อมแล้วเราต้องเอาอะไรกลับมาให้ได้นะฮะก็คือฆ่าเขาอะไรครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้เขาได้ป้อมไปฟรีเหมือนแบบโดนเขาตุ๋ยตู่แล้วอย่างน้อยก็ต้องแบบขอเงินหน่อยว่า เกี่ยวหรือเปล่า จริงๆมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะฮะยังไงตอนนี้มานาเริ่มเหลือน้อยนะครับเฮ้ยจริงๆก็ไม่น้อยนะ300นี่ถือว่าโอเคฮะแต่ว่ายังติดแอนติเมทอยู่นะครับแอนติเมทยังคูลดาวน์ไม่มาเดี๋ยวเราต้องรอแป๊บนึงนะฮะมาดูกันว่าจะดันป้อมได้หรือเปล่าอ้าวยังไงครับถ้ามีหวานงูอย่างนี้ก็ไม่น่าจะตีป้อมลำบากอะไรนะฮะถอยสิครับผมไม่ถอยก็ด้องไงฮะยังไงครับด้องฮะโดนไฟเผาไปดิยังไงครับเรามาตีไอ้นี่กันก่อนได้ฟอร์ตาไปด้วยนะฮะตอนนี้สกิลอัลติเมทมาพอดีแต่ว่าสกิล3หมดแล้วทำไมเจอกระดอดพุ่งเข้าไปครับเข้าไปฆ่าปักหน้านั่นเองแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของเขานะฮะเนี่ยนะครับคือถ้าจะไปตุ๋ยตูดใครเนี่ยก็อาจจะต้องเสียตังค์นะครับผมมีรีเจนด้วยครับจะใช้ได้ดีหรือเปล่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าฮะอาจจะใช้ประโยชน์ได้ในภายหลังตอนนี้มานาเราก็ยังพอมีนะครับโอ้โดนหมาน้อยลุ้มกัดด้วยนี่ตะกี้ถ้ากดรีเจนมาโดนกัดฟรีนะฮะเสียรีเจนไปฟรีเราลองมาสู้กับน้องหมาดูครับเรามีรีเจนอยู่แล้วเราไม่ถอยนะฮะได้เงิน80ฟรีนะครับไม่ใช่80นะ40ได้มาแค่ตัวเดียวนะตอนนี้บิงแกเจอร์ฟอร์ตาร์ฟอัลติเมทเราพร้อมเราจะมาดูกันว่าจะฆ่าใครได้บ้างต่อไปเก็บตังค์ซื้อเรเดียนดีหรือเปล่าฮะหรือว่าจะซื้อเป็นชิว่าดีเราชิว่าแล้วกันเราเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเราไม่เอาความคือยังไงดีอะ
เน้นด้านรับดีกว่าด้านลุกนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าทีมผมนี่จะเล่นกันสดแค่ไหนถ้ามีคนที่รู้ใจกันเนี่ยจะเล่นสดๆก็ได้นะฮะแต่ว่าจังหวะนี้ไม่น่าได้เรารีบบิงไปช่วยเพื่อนให้เร็วที่สุดนะฮะเพื่อนเราโดนแดกไปแล้วครับยังไงครับเจ้าก็น็อตอยู่ดีๆมายืนบอกเก็ตแบ็คผมพอมีสกิลอยู่นะครับจริงๆจัดการได้นะฮะอ๋ออมนิสแลสยังติดคูดาอยู่นะครับเราถอยมาดีกว่าฮะอ้าวแล้วทำไมเข้าไปอะครับผมมีสแลสยังติดคูดาอยู่ไม่ใช่เหรอฮะใจเย็นดูดเราค่อยๆดันคีบเราไปสิไปพร้อมคีมน่าจะสบายใจกว่าเยอะนะฮะดันป้อมกันเถอะป้อมกันเถอะทำไมมึงมาอยู่ตรงนั้นครับผมมึงคิดยังไงมึงมาอยู่ตรงนั้นครับผมคิดว่าเพื่อนเรานี่สดมากแล้วแหละจะกระโดดฆ่าได้ตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ไม่น่ารอดเนี่ยครับไปตุ๋ยตุ๋ยเขาก็เสียตังค์ไปฮะพักพวกใจเย็นสิพักพวกตอนนี้เราได้เปรียบอยู่นะจริงๆแล้วพักพวกไม่ควรจะไปตายอย่างนั้นนะฮะค่อยๆดันป้อมไปแล้วก็ให้ Shadow Shaman ปากหวาดงูนะครับใครแหลมมาผมก็อันติเมทเกี่ยวได้นะครับจริงๆไม่น่าจะต้องเร่งรีบนะครับเอ้ามาบอกผมแพสซีฟอีกนะครับจริงๆตะกี้เขาเข้าไปคนเดียวนะถ้าผมตามเข้าไปเนี่ยยังไงก็ตายคู่แน่นอนครับแต่ถ้าเพื่อนเราตามเข้าไปเนี่ยอันนั้นน่ะสมเหตุสมผลว่าผมจะควรจะไปด้วยฮะกลายเป็นว่าผมโดนว่าเล่นแพสซีฟมากเกินไปนะจริงๆผมเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่ค่อนข้างอะเกรสซีฟมากนะเวลาเล่นนะฮะenemy's top tower has fallen เขายังพยายามประชดผมอยู่นะฮะผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับควรตีเขาหน่อยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสามารถฆ่าตัวนี้ได้หรือเปล่าครับอ้าวยังไงฮะฆ่าได้นะครับแต่ว่าจะสามารถบิงหนีได้เปล่าบิงหนีได้นะฮะฆ่าได้แถมบิ๊กหนีได้ด้วยนะครับแต่ตะกี้นี้ถ้าทางเจ้ากระน้อยก็มาประชดเลยฮะว่าทางที่จริงๆเนี่ยสามารถฆ่าได้นะแต่เจ้ากระน้อยก็ไม่มานะตอนนี้นี่พอบ่นเจ้ากระน้อยไปเล่นไปเริ่มไม่มีสมาธินะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มบ่นเราจะเลิกบ่นแล้วเราจะมายุบหน่อห้องหน่อห้องหน่อนะฮะยุคหนอห้องหนอเราท่องยุคหนอห้องหนอไปเรื่อยๆครับตอนนี้ยังตายศูนย์อยู่ถือว่าโอเคแล้วนะครับป้อมบนก็ได้แล้วต่อไปก็คงจะไล่ถ่ายป้อมสองนะฮะมอฟฟี่ของเราก็ฟาร์มดีใช้ย่อยนะครับได้ลิงคิดแล้วแล้วก็โอ้หมาป่าได้เนโคสามแล้วเหมือนกันนะฮะแถมได้เอกิดด้วยนะครับสกอร์ตอนนี้เริ่มไม่ห่างกันมากนะฮะยังไงครับสามารถฆ่าหมาป่าได้หรือเปล่าแต่ว่าหมาป่ามีเอกิสนะครับเรามาดูกันว่าจะสามารถฆ่าเขาได้ไหมแต่ว่าตะกี้เขากดอัลติเมทไปแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะมาทันเอา EXP นะครับผมคือจังหวะตะกี้เนี่ยคงไม่คิดจะฆ่าหรือว่าเอาแอซิดแล้วฮะแต่ว่าได้ EXP นี่โอเคแล้วครับแล้วเราก็ดันป้อมของเราไปนะฮะอัลติเมทผมพร้อมอัลติเมทชาร์โดชาร์แมนพร้อมก็สบายนะครับดันป้อมได้
ซนทอร์อยู่ตรงกลางนะฮะแถมไม่มีวาร์ปด้วยนะครับกลายเป็นว่าฝั่งเขาไม่มีตัวเปิดไม่มีตัวแทงให้นะฮะส่วนฝั่งเราเนี่ยตัวเปิดยังอยู่กันครบนะครับเนี่ยฮะเราก็เข้าไปอย่างนี้ครับเราก็ลากเขาออกมาครับเราก็ปาไฟไปฮะแล้วเราก็ได้ฆ่าฟรีๆครับเป็นสเต็ปแต่ว่าอย่างที่เห็นแหละครับมันต้องมีทั้งบิงแล้วก็ฟอร์ซ่าซึ่งมันก็ต้องทำให้บังคับให้เราเนี่ยต้องมีเงินมากพอที่จะซื้อของพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกการอยู่เลนกลางตอนต้นเกมและลาช็อตให้ได้มากๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นการเล่นที่ป๊อตเกินไปนะฮะแต่ว่ามันยังส่งผลกับไอเทมเราในช่วงกลางเกมนะครับผมยังไงฮะบ่นกันมากเกินไปนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับได้ค่าตะกี้แอนิเมตผมยังไม่มานะฮะก็เลยทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับปล่อยเซนทอร์ไปอย่างน้อยได้ค่าพักนะฮะหมาป่ายังคงฟาร์มอยู่เรื่อยๆนะครับเราไปตามล่าหมาป่ากันเถอะจะเจอหรือเปล่าผมคิดว่ามีโอกาสอยู่นะแต่ว่าเขาอาจจะกลับหายไปแล้วนะฮะกลับไปแล้วนะครับป้อมกลางกับป้อมล่างป้อมสองก็แตกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดันบนกันดีกว่าตอนนี้ก็ใกล้จะได้ชิบ้าเข้าไปเรื่อยๆนะฮะยังไงครับกดปิงปิงผมคือเขาต้องการจะให้ผมดูอะไรเอ่ยเราพกวาร์ปไว้หน่อยครับเผื่อต้องการใช้วาร์ปกระทันหันเรื่องพวกนี้เราไม่มีทางรู้ฮะมองอนาคตไม่ค่อยได้เท่าไหร่จริงๆมันใช้คำว่าไม่ค่อยได้ก็ไม่ค่อยถูกนะครับเราบอกว่ามองอนาคตไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าอาจจะคาดการได้นะครับผมเรื่องของอนาคตเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรารู้ทำไมมาพูดถึงเรื่องของอนาคตได้นะเรารู้ว่าเราต้องใช้อะไรบ้างในการคาดการมากน้อยแค่ไหนนะครับผมถ้าเรารู้เนี่ยมันก็เหมือนว่าเราก็พอจะคาดการได้คาดเดาได้แต่ว่าไอ้เรื่องที่อยู่ๆจะมีตัวอะไรโผล่มาเต็มหลังผมไปหมดนี่ผมก็ไม่ได้คาดการเอาไว้นะเราถอยก่อนดีกว่านะฮะจังหวะนี้อย่างน้อยมาเติมขวดแล้วก็ไปต่อครับเกมนี้นี่ถือว่าทำสกอร์มาดีนะคือฆ่าเราไม่นับนะครับแต่เรื่องตายกับเรื่องแอซิสต์นี่ถือว่าสำคัญสำหรับตัวเปิดนะฮะเป็นตัวเปิดที่ไม่ค่อยตายเนี่ยแสดงว่าลูกเกมเราเนี่ยนำนะครับผมและลูกเกมเราจะนำได้หมายความว่าทีมเราเล่นดีซึ่งเราเป็นหนึ่งในทีมนั้นหมายความว่าตัวเราเองก็มีส่วนหนึ่งในการเล่นดีของทีมเรานะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับเกมนี้ทุกคนเล่นกันได้ดีนะฮะถ้าไม่มีปัญหากับจักรน็อตเล็กน้อยซึ่งผมว่ามันก็กระทบกระทั่งกันเล็กน้อยนะไม่เป็นไรอยู่แล้วยังไงฮะเราจับหมาป่าออกมาครับผมเพราะว่าหมาป่าเป็นตัวทำดาเมจตัวเดียวของอีกฝั่งนะฮะถ้าผมสามารถจับตัวทำดาเมจเขาได้เนี่ยต่อให้ตัวอื่นคอยซัพพอร์ตตัวทำดาเมจอยู่มันก็จบฮะเพราะว่าตัวทำดาเมจทำอะไรไม่ได้โอ้ตะกี้นี่ก็เกือบโดนสกิลปั๊กนะครับคือโดนไปอาจจะไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเสียเลือดนะครับผมยังไงครับผมจะสามารถรอดออกจากจุดนี้ได้หรือไม่อ้าววิ่งไปเข้าสกิลปั๊กอีกนะฮะจริงๆผมนึกว่าสกิลเขาจะมาทางนี้นะครับแต่ว่าสกิลเขาไปทางนี้นะฮะมองดูเอฟเฟกต์ค่อนข้างไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำให้ไม่ได้ป้อมมีลีด้วยนะครับคิดว่าตะกี้จะได้ป้อมมีลีนะฮะก็เลยตีไปจักรน็อตเริ่มพูดภาษาต่างดาวที่ผมไม่ค่อยรู้จักแล้วนะครับเช่นเคยครับคนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็คงยังคิดว่าภาษาของเขาเนี่ยเป็นที่ใช้กันไปทั่วโลกนะฮะเขาก็เลยพิมพ์ไปนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือโลจิกแต่ว่าไม่แน่โลจิกมันอาจจะคือการที่เขาพิมพ์คุยกับเพื่อนเขาก็ได้เพราะว่าผมก็พิมพ์คุยกับเพื่อนผมด้วยภาษาไทยบ่อยๆนะเวลาที่ผมอยากจะคุยกับเพื่อนนะแล้วก็เล่นกับเพื่อนอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยไม่แปลกแต่บางทีเนี่ยการที่เขาไปว่าคนอื่นด้วยภาษาที่คนอื่นเองอาจจะไม่เข้าใจเนี่ยอันนั้นเนี่ยแปลกนะฮะคืออย่างน้อยต้องการจะไปด่าคนอื่นก็ด่าให้อีกฝั่งเข้าใจสิไม่จำเป็นต้องด่าให้อีกฝั่งไม่เข้าใจถูกไหมมาไปนะฮะเดี๋ยวเรามายุบหนอห้องหนอกันใหม่นะครับโอ้ยุบหนอห้องหนอตอนนี้ก็จะได้ชีว่าเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะฮะเพ
โอ้มึงใกล้จะได้มาตั้งแต่10นาทีที่แล้วนะมึงยังไม่ได้สักทีมึงยังใกล้เข้าไปขนาดไหนเนี่ยตอนนี้ใกล้มากแล้วฮะอีก600นี่จะได้แล้วตาย1ตัวนะครับบาโซจริงๆตะกี้สกอร์ยังสวยหรูอยู่เลยอ่ะได้มิสติกสตาฟแล้วตอนนี้ไม่ค่อยได้เก็บรูแล้วนะเดี๋ยวอาจจะขายขวดทิ้งแล้วนะฮะเพื่อซื้อไอเทมอะไรต่อไปเอาออกอะไรดีบูททาเวลก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ไม่แย่นะครับผมเพิ่ม movement speed แล้วก็สามารถวาร์ปลงไปช่วยเพื่อนได้เพิ่มความ flexible ให้มากขึ้นนะฮะใช้ภาษาอินเตอร์กันหน่อยครับประเทศเราก็จะเข้าสู่ AEC แล้วรู้จักไหมคำว่า flexible เนะี่ยจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าแปลว่าอะไรรู้แต่คนอื่นเขาใช้กันมาก็ใช้กันไปนะฮะอ้าวฝั่งเราจะไปฆ่าใครครับจะฆ่าปักหรือเปล่าใครก็เอาหมดอ่ะตอนนี้เอาใจชักกันหน่อยแล้วกันรู้สึกชักกันน่าจะงอนเรานะฮะน่าจะไปข้างบนนะครับผมไปเอามอฟฟี่นั่นเองนะครับยังไงครับไม่ใช่นะครับในเมื่อปักตายแล้วขาตัวเปิดดีๆไปนะฮะก็เราก็ดันบนได้นะครับผมเอาป้อมมันได้เงินฟรีนะฮะมอฟฟิ้งของเราได้อิเทเรียลมาแล้วอ่ะโอเคเรามาเอาป้อมกันเถอะเรามาเอาป้อมกันเถอะหน้าที่ผมมีอยู่อย่างเดียวฮะคอยบิงเข้าไปอันติเมตใส่หมานะครับผมแน่นอนครับจังหวะอย่างนี้มอฟฟิ้งควรจะวาร์ปกลับไปฮะมันเป็นเรื่องที่แน่นอนที่สุดกดฟอร์ติฟายแล้วนะครับอ๋อคือมอฟฟิ้งเขาโหดอันติเมตไหมนะครับแหมผมก็ไปประชดเขานะฮะจริงๆตัวผมนี่ก็โง่เองนะครับผมหมาก็ไม่กล้าเข้าใกล้มานะฮะเพราะว่าคงจะกลัวผมแหละยังไงครับจังหวะนี้นะโดนนะฮะโดนหมานะครับยังไงครับหมาตายนะครับผมส่วนผมนี่รอดเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะอะไรจีจีนะฮะผมว่าคำตอบนี้ทุกคนคงรู้ดีใช่ไหมว่าเพราะว่าอะไรโมสุมโมเองนี่เดี๋ยวผมก็ไม่รู้หรอกว่าเพราะว่าอะไรช่างมันเอาไปว่าเกมนี้เราชนะแบบว่าสวยสดใสครับถ้าฮิตผ่องอัมพายมากเฮ้ยเพื่อนเราโดนจัดการอยู่ยังไงฮะเอาไม่มีขนาดฟ้าครับแต่ว่าผมโดนได้ตะกี้ยืนดูดเลือดเขาไปยืนแลกเขาไปเยอะนะฮะโอ้แต่ว่ามีราน่าก็สามารถฆ่าได้นะครับถือว่าธนูสวยมีราน่าเกมนี้จัดไปเท่าไหร่ฮะจัดไป10นะครับ11ผมฆ่า42แต่ว่าแอสซิสต์11ถือว่าโอเคมานั่งดูกันดีกว่าว่าใครเล่นเป็นยังไงตัวผมเองค่าบวกกับแอซิด16นะครับแล้วก็มอฟฟิ้ง4คือถ้าเราจะดูว่าตัวเราหรือว่าคนในทีมเรามีส่วนกับเกมแค่ไหนเนี่ยเราดูค่ารวมกับแอซิดนะฮะเราไม่ดูค่าอย่างเดียวหรือว่าเราไม่ดูแอซิดอย่างเดียวนะครับตัวผม43เป็น17มอฟฟิ้ง4หมายความว่ามอฟฟิ้งนี่ไม่มีผลเลยนะไม่มีส่วนเลยนะฮะมีลาน่า21จักรน็อต19ชาโดชาแมน19แสดงว่าชาโดชาแมนกับจักรน็อตเนี่ยทำสกอร์ค่อนข้างโอเคส่วนมิลาน่าเนี่ยทำสกอร์ดีมากนะครับช่วงต้นเกมอาจจะฆ่าเยอะด้วยนะฮะแล้วก็ด้วยการที่สกิลของเขาเนี่ยกดทีก็โดน5ตัวอยู่แล้วหมายความว่าทุกครั้งที่มีทีมไฟต์เนี่ยเขาก็จะได้แอสซิสต์ไปเต็มๆนะครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่มีสกิลหมู่นะครับสกิลหมู่สกิล2กับสกิล3เนี่ยใช้ให้โดนหลายตัวค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าจุดประสงค์คือการใช้แอนติเมทเพื่อที่จะเล็งตัวหลักของเขามานะครับส่วนจักรน็อตเนี่ยอัลติเมทของเขาก็สามารถกระโดดไปใส่ฮีโร่หลายๆตัวได้เวลาที่มีทีมไฟท์นะฮะเช่นเดียวกับชาโดชาแมนที่มีสกิล1นะครับสามารถทำดาเมจได้หลายๆตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วถือว่าทีมผมมีส่วนร่วมกับเกมกับทุกคนยกเว้นมอฟฟิ้งนะซึ่งมอฟฟิ้งเนี่ยไม่ผิดอยู่แล้วฮะเพราะว่า
เรียกได้ว่าฮีโร่อย่างมอร์ฟิ้งเป็นประกันชีวิตสำหรับทีมมากกว่านะครับในกรณีที่ทีมเราเนี่ยนำอยู่นะครับเราสามารถใช้4ตัวของเราสู้กับ5ตัวของเขาได้เนี่ยเราก็ควรจะมีแครี่ตัวหนึ่งนะครับคอยเป็นประกันชีวิตก็คือคอยฟาร์มเพื่อที่จะตอนเลทเกมเนี่ยโอกาสที่อีกฝั่งจะพลิกกลับมาชนะเนี่ยจะมีน้อยที่สุดนะฮะถือว่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้ถูกต้องนะครับผมยังไงฮะโอกาสที่ผมจะได้ใช้ไอติเมทครับสุดท้ายยังไงฮะสกิล2ผมก็ยังใช้ไม่คล่องนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้นะแต่คิดว่าถ้าเราสามารถใช้ไอติเมทดีๆได้เนี่ยสกิล2ก็อาจจะไม่ค่อยจำเป็นนะครับสกิล2นี่เป็นสกิลที่ใช้โชว์เท่มากกว่านะฮะเพราะว่าเป็นสกิลที่ใช้ค่อนข้างยากนะครับถ้าสามารถใช้ในช็อตสวยๆได้เนี่ยก็จะได้ไปลงคลิปใน YouTube เนี่ยแหละฮะเข้าไปเลยเพื่อนกวนตีเพื่อนเล่นนะจริงๆก็เป็นใครไม่รู้ไม่ใช่เพื่อนผมหรอกอ่ะแต่ว่าโอเคเราตีโทนแตกแล้วนะฮะเย้ทีมจีจีกับเขาก่อนอ่ะโอเคทุกครั้งหลังจบคิดเราก็จะมาเจอนี้กันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอบอกก่อนย้ำอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้เรามีแจกของกันใช่ไหมก็คือเซตของแบทไรเดอร์ที่ผมใส่เล่นเกมตะกี้นะฮะซึ่งถามว่าวิธีการที่จะเข้ามามีสิทธิ์ลุ้นรับเนี่ยทำยังไงนะครับก็คือผมเนี่ยมีเพจ Facebook อยู่นะฮะก็เข้าไปดูได้ที่เพจ Facebook ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์กติกาไว้นะครับพร้อมกับการที่ผมจะโพสต์คลิปนี้ไว้นั่นแหละถามว่าลิงก์เพจ Facebook ผมหาได้ที่ไหนนะครับก็คือด้านขวาของหน้าจอคุณเลยนะฮะหรือว่าด้านซ้ายของผมนั่นเองอันนี้นะครับคลิกไปที่ไอ้ปุ่มสีเทาๆที่เขียนว่า Big Bang Studio เนี่ยนะมันก็จะลิงก์ไปที่เว็บของผมนะครับเป็นเว็บที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำเป็นสารบัญให้กับ Channel ของผมแล้วก็หน้าหลักเนี่ยก็จะมีลิงก์ไปที่เพจ Facebook กับเพจ Patreon ของผมด้วยนะฮะแล้วก็กดเข้าไปในเพจ Facebook ปุ๊บก็จะไปโผล่ที่หน้าเพจ Facebook ของผมใช่ไหมแล้วมันก็จะมีฟีดซึ่งผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องอธิบายตรงนี้เนาะทุกคนคงเล่น Facebook เป็นหรือว่าจะหาลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับด้านใต้คลิปนี้ก็จะมีลิงก์ไปที่เพจ Facebook เหมือนกันแล้วก็ใครที่เพิ่งเคยดูคลิปของผมเป็นครั้งแรกนะครับอยากจะติดตามนะครับผมก็สามารถกด Subscribe ได้ที่ด้านซ้ายของคุณได้นะครับปุ่มสีแดงนั่นเองก็ผมเน้นว่าใครที่อยากจะกดติดตามนะถ้าใครที่ไม่อยากจะกดติดตามก็ไม่ต้องกดฮะผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเนาะนะครับแล้วก็ไอ้ด้านล่างนี้นะครับที่เขียนว่า 720p เนี่ยก็เป็นตัวผมเองกันแหละเล่นเลเซอร์นะฮะเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับคิดว่าน่าจะพูดหมดทุกอย่างแล้วนะฮะขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอีกครั้งที่เอาของมาแจกนะครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ